สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมนะคะก็จะมีชาวราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าใครทราบลัคนาก็ดูได้ไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีไปนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงความรักให้กับชาวธาตุลมคนมีคู่ก่อนนะคะดวงเนี่ยนะคะจะคุมเนื้อหาไป 3-6 เดือนนะคะหลังจากที่เข้ามาดูคลิปนะคะค่ะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวธาตุลมคนมีคู่ก่อนนะคะแล้วจะตามด้วยคนโสดนะคะไพ่พลังงานของท่านคนมีคู่นะคะท่านได้ไพ่ Queen of Chariot ราชินีถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ Page of Pentacles เด็กถือเหรียญ นะคะแล้วก็ไพ่ The Empress จักรพรรดินีค่ะพลังงานไพ่นะคะโทษทีค่ะไพ่7ถ้วยนะคะไพ่7ถ้วยนะคะ Seven of Chariot แล้วก็ไพ่ King of Swords ราชาดาบนะคะโอเคค่ะพลังงานไพ่ชาวธาตุลมนะคะไพ่ค่อนข้างบอกว่าดีนะคะอาจารย์มองนะคะไพ่ราชินีถ้วยเนี่ยไพ่ใบนี้จะไม่ได้มองถึงความอ่อนแอนะคะไพ่ใบนี้อาจารย์มองความเข้มแข็งนะนั่งแบบเชื่อมั่นตัวเองถือถ้วยนะถือถ้วยอยู่ในมือแปลว่าความรักของท่านก็ยังมั่นคงต่อกันอยู่นะคะอาจารย์มองน่าจะเริ่มมีการบางท่านก็กำลังเริ่มศึกษาดูใจกับใครบางคนอยู่และเหมือนท่านก็มั่นใจด้วยนะคะว่าท่านสามารถที่จะสานสัมพันธ์กันไปถึงเป้าหมายในสิ่งที่ต้องการน่ะความรักก็คือสามารถที่เก็บเกี่ยวคนนี้ได้นะคะอาจารย์พูดคำว่าเก็บเกี่ยวเลยเพราะว่าเป็นภาพคนกำลังเด็ดเอาลูกแอปเปิลที่อยู่บนต้นมาเนี่ยใส่ตะกร้าน่ะเห็นไหมตะกร้าเขาไม่ว่างเปล่าอ่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเป้าหมายที่เราคิดฝันนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นชาวท่านลมหญิงหรือชายก็แล้วแต่คนที่ท่านต้องการน่ะนะคะท่านก็จะสมหวังแล้วคนนี้เป็นค่อนข้างที่จะบอกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงมีความสำเร็จนะคะในเรื่องของฐานะการงานการเงินมีความมั่นคงมากคือท่านเหมือนพลังงานจะอยู่ในระดับที่แบบพึ่งพาอาศัยกันได้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดความอ่านคล้ายๆกันด้วยนะอาจารย์มองนะเพจอัพเพนโทโคเป็นคนที่แบบมีวิสัยทัศน์ดีนะคะเป็นคนเป็นลักษณะของการเปิดกว้างนะตัวท่านด้วยเปิดกว้างในแง่ของการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นคน เชื่อมั่นตัวเองแล้วก็เป็นคนจิตใจดีงามเพราะไพ่วันนี้คือเทพีดีมิเตอร์เป็นพระแม่ของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฤดูกาลนะคะตามตำนานไพ่เนาะเป็นไพ่ที่โดดเด่นมากนะคะปีนั้นถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่มีความโดดเด่นมีความเก่งมีความสามารถหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายที่เขาให้เกียรติผู้หญิงอ่ะนะให้เกียรติผู้หญิงเขาจะแบบยกย่องท่านนะโอเคมากๆเลยอาจารย์มองเนี่ยแหละความสัมพันธ์ท่านน่าจะต้องไปได้ดีนะคะกำลังไปได้สวยบอกเลยว่าเป็นแบบนั้นและไปถึงความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะเรามาดูฝั่งเขาบ้างนะคะฝั่งคนที่ท่านดิวอยู่เนี่ยคุยกันอยู่เนี่ยนะเป็นยังไงเขาเป็นไพ่เพจออฟสอดเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองมากเลยนะคะเขาเป็นไพ่5โทษทีค่ะ3ดาบค่ะโทษทีนะคะไพ่ทรีออฟสอด3ดาบนะคะแต่3ดาบไพ่ใบนี้ไม่ได้สื่อถึงความโหดร้ายความกลัดเกลี้ยวเหมือน3ดาบของไรเดอร์เวทนะมันจะไม่เหมือนกันนะคะไพ่หน้าไพ่เนาะ Six of Wands ไพ่นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะไพ่สวยมากเลยเนี่ยภาพผู้หญิงกับผู้ชายนะคะยืนประคับประคองกันอยู่เนี่ยกอดก็ได้นะคะแล้วก็มีคนร่วมฉลองความยินดีนะคะเป็นไพ่1เหรียญค่ะเนี่ยความสำเร็จเห็นไหมคะเหรียญ1คือการเริ่มต้นเหรียญคือไพ่ธาตุดินคือความมั่นคงนะคะใบสุดท้ายค่ะว้าวเนี่ยอาจารย์ชอบไพ่ชุดนี้ใบนี้ชอบมากเลย
The Chariot รู้สึกเปิดขึ้นได้แทบจะทุกท่านเลยที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะโอเคค่ะเรามาร้อยเรียงคำพูดของคนคนนี้ถอดใจเขาออกมาสิเขาคิดยังไงไพ่สามดาบใบนี้แอคชั่นอย่างนี้อาจารย์มองว่าเหมือนกับผู้ชายคนนี้กำลังยื่นมือหรือเหมือนกับขอโอกาสนะจริงๆขอความรักท่านหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์จะไม่แปลเหมือนสามดาบของไรเดอร์เวกไงแล้วถ้าเป็นผู้หญิงถ้าคุณตีมุมกลับนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าคุณเป็นผู้ชายมองไพ่นี้เป็นผู้หญิงแทนให้เอาภาพของผู้หญิงมาใส่แทนนะนะคะมองแบบนั้นก็แปลว่าคนคนนี้เขาขอความรักท่านนะเขาบอกเลยว่าโอ้ฉันต้องการคุณมากฉันรู้เลยว่าเนี่ยคุณเหมือนดอกไม้ที่สวยงามทำให้ผมรู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วผมมีชีวิตชีวาผมมีความสุขหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ฉันอยู่ใกล้คุณแล้วอุ้ยเหมือนโลกใบนี้มันสวยงามซะเหลือเกินอะไรประมาณนั้นนะเขาก็จะพูดอย่างนั้นแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นตัวเองเหมือนกันนะต่อให้เขาจะมีอารมณ์ในเรื่องของความรักในแนวโรแมนติกแต่ถ้าเป็นในการแสดงออกทางสังคมเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งคนนี้นะคะแล้วเขามีบทอย่างนี้เห็นไหมคะบทที่น่าประทับใจมากแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างชอบสัตว์เลี้ยงด้วยนะเขาเป็นคนที่ยอมรับของใครๆในสังคมแล้วความรักของพวกคุณก็จะเหมือนคนรอบข้างเชียร์แน่นอนค่ะนะคะแล้วเขาก็จะเปิดเผยความในใจทั้งหมดบอกรักคุณคือสิ่งที่เขาปรารถนาเขาต้องการแล้วเขาจะทำให้คุณมีความสุขเขาจะทำให้คุณเกิดความเชื่อมั่นในตัวเขาในความรักความสัมพันธ์ที่เขาจะมอบให้กับคุณนั่นเองนี่คือคนคนนี้จะบอกคุณนะคะโอเคมาดูไพ่สรุปอีกครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ของชาวท่าลมอันจะเกิดขึ้นนะคะรู้สึกไพ่ออกมาสวยมากมากเลยนะคะ EP นี้สวยมากไพ่ยืนยันนะคะยืนยันแต่มีไพ่เดทออกมานะอย่าเพิ่งตกใจนะขอไพ่ขยายก่อนนะจ๊ะเป็นไพ่สี่เหรียญนะคะเดี๋ยวอาจารย์แปลให้ฟังนะอย่าเพิ่งมองไพ่เสียว่าเสียเสมอไปนะต้องดูเรื่องราวที่เขาจะเกิดขึ้นเห็นมะเป็นไพ่สวยงามมากเลย6ถ้วยค่ะเป็นไพ่8ดาบค่ะขอใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่3เหรียญค่ะโอเคอาจารย์แปลอย่างนี้นะคะไพ่เดทเนี่ยนะคะถ้าแปลความสัมพันธ์เนี่ยแปลว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะยังแบบมั่นคงกับคุณนะคะไพ่สี่เหรียญแปลถึงความมั่นคงเห็นไหมคะเป็นลักษณะของการนั่งอยู่กับที่เป็นการนั่งสมาธิหรือการทำสมาธิเป็นความที่เขาเรียกว่าเชื่อมั่นตัวเองคิดว่าตัวเองเวลาเจอปัญหาอะไรสามารถแก้ไขได้อะไรประมาณนี้จัดการคอนโทรลทุกเรื่องได้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่แบบไม่ตื่นตกใจกับอะไรทั้งสิ้นง่ายๆอ่ะนะคะเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยไพ่เดทเนี่ยคือการจบแล้วเกิดใหม่นะคะเห็นลักษณะแสงมันไม่มีภาพแบบเมฆดำทะมึนนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการจบแล้วเกิดใหม่เพราะว่าพระอาทิตย์กำลังโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วยามรุ่งอรุณใช่ไหมคะพระอาทิตย์ตกรุ่งเช้าก็มีพระอาทิตย์ขึ้นชีวิตคนเราก็วนเวียนแบบนี้แหละนะคะความรักก็เหมือนกันนะคะอะไรก็ตามที่มันไม่ดีก็ขอให้มันจบไปนะตื่นเช้าขึ้นมาเป็นวันใหม่ต้อนรับสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ๆที่เราจะดำเนินการไปนะคะเพราะฉะนั้นความรักของท่านก็เหมือนกันค่ะเวลามีปัญหาอะไร8ดาบใช้สติในการแก้ไขปัญหานะคะมือของคนคนนี้ถูกเชือกมัดไว้ข้างนึงแต่อีกข้างนึงอะนะคะยังอิสระที่จะเคลื่อนไหวทำอะไรได้ใช่ไหมคะมืออีกข้างหนึ่งเขาถือมีดเพื่อที่จะตัดเชือกออกเพื่อที่ตัวเองจะได้มีอิสระในการที่จะไปทำอะไรได้ความรักก็เหมือนกันค่ะเวลามีปัญหาก็คือไพ่ดาบนี่คือการใช้สติใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็คือการตัดปัญหานะคะเพื่อปัญหาต่างๆที่มันมีต้องปลดล็อกมันไปต้องตัดให้มันจบแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นคือรุ่งอรุณของวันใหม่ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักของท่านก็จะมีความสุข
ไพ่6ถ้วยนะคะเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันเป็นการร่วมมือร่วมใจเป็นการให้ความรักความรู้สึกไพ่พลังงานธาตุน้ำเป็นไพ่ของความจิตใจที่เขาเรียกว่าอ่อนไหวหรือเป็นความจิตใจมีเมตตาค่ะเป็นไพ่เหมือนลักษณะการเล่นด้วยกันนะคะมีความสุขนะคะแล้วไพ่สามเหรียญเนี่ยจะเป็นไพ่การร่วมมือกันนะคะร่วมมือเห็นไหมคะทำงานร่วมกันเป็นการแกะสลักนะคะไม้เป็นรูปคนอะเป็นงานเขาเรียกงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแกะสลักนะคะเพราะนั้นถ้าแปลความรักก็เหมือนกับพวกท่านจะต้องฝ่าฟันกับปัญหาร่วมแก้ด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็สร้างอนาคตร่วมกันเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือเป้าหมายที่จะต้องร่วมกันนะคะซึ่งพวกท่านช่วยเหลือเกื้อกูลกันเดินไปด้วยกันเคียงข้างกันไม่มีใครเป็นช้างเท้าหน้าหรือช้างเท้าหลังแต่เดินไปพร้อมๆกันนี่คือความหมายไพ่ของเดชาริออชุดนี้นะคะท่านก็จะเจอแบบนี้อย่างแน่นอนสำหรับคนมีคู่เรื่องราวของความรักท่านก็จะมีความสุขมากมายนะคะดังที่ไพ่ขึ้นเนาะโอเคเรามาดูคนโสดนะคะคนโสดชาวท่าลมชุดนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอสับไพ่เปิดดวงคนโสดนะคะว่าท่านจะเจอใครเข้ามาหรือยังมีใครที่ถูกตาต้องใจท่านแล้วเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันต่อไปไหมพลังงานไพ่นะคะท่านได้ไพ่Nine of Pentacles นะคะเป็นคนที่เหมือนกับลงไปเล่นน้ำในบ่อในอ่างก็ได้นะคะแล้วโผล่ศีรษะขึ้นมาแล้วนะคะแต่ตัวยังอยู่ในน้ำอยู่โอเคแล้วจะแปลว่ายังไงดูไพ่ใบถัดไปนะคะเป็นไพ่หมายเลข9อีกละ9ไม้เท้าแต่9ไม้เท้าใบเนี้ยนะคะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวนะแต่ถ้าเป็น9ไม้เท้าไรเดอร์เวทจะไม่ได้แปลอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่แอคชั่นมีการเดินไปข้างหน้าถือไม้เท้าเป็นรูปดวงไฟเหมือนไฟนำทางอะที่จะก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นจากปัญหาความรักที่ผ่านมาท่านอาจจะเหมือนคนกำลังจมน้ำอ่ะมีปัญหาความทุกข์ความเศร้าที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ท่านกำลังเหมือนกับโผล่ขึ้นมาช่วงระดับนี้ละสูดอากาศหายใจได้เห็นบรรยากาศข้างนอกแล้วตื่นตาตื่นใจรู้เขาเรียกว่ารู้ตื่นก็ได้นะคือคิดได้ก็ได้อย่างเงี้ยพร้อมที่จะมีอนาคตไปข้างหน้าพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะคนเราเมื่อถึงวาระหนึ่งคือทำใจได้กับอดีตที่มันเจ็บปวดแล้วมันเจ็บมากพอแล้วมันร้องไห้ซะมันผ่านจุดนั้นมาแล้วอาจารย์มองนะคะไม่งั้นจะไม่เกิดไพ่ใบนี้ขึ้นได้นะไพ่ใบถัดไปเห็นไหมสวยงามมากเลยนะคะไพ่สวยงามมากก็คือ1เหรียญนะคะX of Pentacles สิ่งที่มีค่าว้าวสวยมากเลยค่ะThe Sun ว้าวนี่เห็นมั้ยได้คู่ดีเลยเนี่ยจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเป็นคนที่มีค่อนข้างมีชื่อเสียงมีฐานะดีมีความสำเร็จอาจจะเป็นหนึ่งนะข้าราชการก็ได้นะคะไพ่ใบนี้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่พอเป็น The Sun กับ1เหรียญท่านคิดดูสิเขาก็ต้องมีความโดดเด่นทั้งชื่อเสียงเงินทองฐานะความเป็นอยู่นะคนโสดชาวท่าลมคุณจะเจอคนที่โอเคมากๆนะคะเป็นไพ่ The World ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะแค่เป็นคนละจังหวัดคนไกลนะคะคนไกลโอเค5ใบแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไพ่ The World เนี่ยไพ่ The World ชุดนี้จะไม่เหมือน Rider Waite เหมือนกันค่ะเป็นภาพคนกอดลูกโลกไว้แปลว่าคุณได้สัมผัสละคุณกอดเขาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะคุณมีความสุขร่วมกันเป็นไพ่เดอะซันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่คุณจะได้รับได้สัมผัสสิ่งนี้เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คุณเจ็บปวดมาคือมีคนมาเยียวยาหัวใจก็แล้วกันอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วสำหรับคนโสดชาวท่าลมนะอาจารย์ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยว่าคุณจะเจอคนที่
ว้าวถูกใจสวยงามรูปร่างดูดีนะคะคนผู้ชายคุณผู้ชายคุณจะเจอคนสวยนะไพ่เดอะซันดูดี The World นะคะถ้าคุณผู้หญิงคุณก็เหมือนกันคุณจะเจอคนที่มีบุคลิกที่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบทันสมัยนะคะเป็นคนทันโลกทันสถานการณ์เป็นคนฉลาดต้องบอกว่า genius ก็ได้เลิศเลยนะคะที่จะเจอต้องบอกอย่างนั้นเลยโอเคขอคำแนะนำนะคะคำแนะนำจากไพ่ Romance Angel โอเคขอ2ใบนะคะไพ่บอกว่าไง give your relationship a chance นะคะไพ่อีกใบนะคะI require love ถ้าแปลเนี่ยบางทีก็จะไม่ได้แปลจากข้อความที่ขึ้นเสมอไปนะคะอาจารย์จะมองว่าไพ่เหมือนกับการที่บางครั้งมีปัญหากันเนี่ยนะคะการที่คนหนึ่งกำลังจะจากเราไปกำลังเขาเรียกว่าคนหนึ่งกำลังจะหมดรักหมดใจแต่อีกคนยังแคร์ยังอยากที่จะให้เธอกลับมาให้คุณกลับมาหาฉันให้คุณกลับมาหาผมนะคะความหมายประมาณนั้นพลังงานความรักมันจืดจางมันอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ไพ่บอกว่าถ้าเรายังให้ความเชื่อมั่นในความรักอาจารย์แปลอย่างนี้นะในความศรัทธาในความรักอยู่นะก็จงดึงเธอไว้ก่อนดึงเขาไว้ก่อนรั้งเขาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยเขาไปจริงๆนะคุยกันให้มันรู้เรื่องก่อนนะไม่ใช่ว่ามีปัญหาขึ้นมาอีกคนนึงผมไปละฉันไปละบางครั้งเขาอาจจะพูดด้วยอารมณ์ด้วยความไม่เข้าใจกันแต่มันยังไม่ได้เคลียร์อาจารย์บอกแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเคลียร์นะคุณได้ทำกับมันเต็มที่ work on your partnership เห็นไหมทำกับมันเต็มที่หรือยังนะคะทุ่มเทเต็มที่ในความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณหรือยังนะคะแต่ถ้าพวกคุณทำแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็ปล่อยไปเถอะนะคะแต่ถ้าอาจารย์ไม่รู้สิอาจารย์มองว่าถ้าคนเราได้ทุ่มเทจริงๆอ่ะเพื่อกันและกันน่ะมันย่อมเกิดภาพแห่งความสวยงามเกิดขึ้นได้ในความรักนะคะอาจารย์แปลอย่างนี้นะโอเคนะคะขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ขออวยพรขอให้ท่านผู้ชมนะคะทุกท่านแล้วก็ชาวราศีท่านลมนะคะก็มีชาวราศีตุลนะคะกุมแล้วก็เมถุนนะคะแล้วก็ทุกท่านเลยที่เข้ามาขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จชีวิตในทุกด้านโดยเฉพาะช่วงนี้ขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิดนั่นเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ